สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท Classic Gold Future ในวันพุธที่8สิงหาคมนะคะสำหรับราคาทองคำเมื่อคืนนี้นะคะก็ปิดลดลงมาเล็กน้อย 3.40 US Dollar ต่อออนซ์นะคะปิดที่1612นะคะมีความเคลื่อนไหวระหว่าง1611ถึง 1621.30 นะคะราคาทองคำปรับลดลงมาเล็กน้อยนะคะท่ามกลางปริมาณการซื้อขายที่เบาบางเนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลที่เทรดเดอร์ในชาติตะวันตกนะคะรับพักร้อนกันค่อนข้างมากนะคะราคาทองคำก็เลยเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆแต่ก็ยังสามารถสร้างฐานเหนือ1600เยสตาร่าต่อออนได้นะคะจากความหวังว่าทางธนาคารกลางยุโรปแล้วก็ทางเฟดจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะนอกจากนี้ราคาน้ำมันก็ปรับตัวสูงขึ้นนะคะค่าเงิน US ดอลลาร์ก็อ่อนค่าลงนะคะก็ช่วยหนุนราคาทองคำแล้วก็ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นด้วยนะคะแต่ปริมาณการซื้อขายทองคำก็ยังค่อนข้างที่จะเบาบางนะคะแม้เมื่อวานนี้ประธานเฟดสาขาบอสตันนะคะจะออกมาให้ความเห็นว่าเฟดควรจะซื้อตราสารนี่อีกครั้งนึงนะคะส่วนทางด้านตัวเลขเศรษฐกิจของทางด้านยูโรโซนที่ออกมาก็ยังไม่ดีนะคะอย่างเช่นยอดคำสั่งซื้อสินค้าโรงงานของเยอรมันก็ลดลงมา 1.7%นะะ GDP ในไตรมาส2ของอิตาลีก็ลดลง 2.5% year on year แล้วก็ 0.7% Q on Q นะคะส่วนทางด้าน S&P นะคะก็คงอันดับความน่าเชื่อถือของกรีซไว้ที่ Triple C นะคะโดยที่มีมุมมองในปีหน้าเนี่ยว่าเศรษฐกิจจะหดตัวลงมากขึ้นกว่าเดิมนะคะที่ประมาณ 10-11% นะคะแล้วก็คาดการนี่ต่อ GDP เพิ่มขึ้นด้วยเป็น 1.7 เท่านะคะจากปัจจุบันที่ 1.5 เท่าส่วนทางด้านประธานสหภาพยุโรปนะคะก็ยืนยันว่ากรีซควรที่จะอยู่ในยูโรโซนต่อไปนะคะแต่ถ้ากรีซออกจากยูโรโซนก็สามารถที่จะควบคุมความเสี่ยงได้นะคะเมื่อคืนเบอร์นังเก้ออกมาพูดนะคะว่าวิกฤตในยูโรโซนอาจจะฉุดรั้งเศรษฐกิจสหรัฐได้อีกนะคะแต่ก็ยังไม่มีเกี่ยวกับนโยบายการเงินออกมานะคะไม่ได้พูดเกี่ยวกับนโยบายการเงินส่วนค่าเงิน US ดอลลาร์นะคะก็แกว่งพักฐานในกรอบนะคะทำรูปสามเหลี่ยมนะคะมีแนวโน้มอาจจะปรับตัวลดลงได้นะคะส่วนค่าเงินยูโรก็แกว่งตัวในกรอบสามเหลี่ยมเช่นเดียวกันนะคะมีแนวโน้มที่แนวโน้มขาขึ้นแต่ว่าตอนนี้ขาขึ้นค่อนข้างที่จะชะลอตัวนะคะส่วนเงินบาทก็ผันผวนในกรอบไซด์เวย์เดิม 31.35 ถึง 31.95 นะคะส่วนราคาน้ำมันดิบนะคะก็อาจจะจบรอบขาขึ้นในระยะสั้นนะคะที่บริเวณ 93.2 นะคะก็ส่งสัญญาณทำแพทเทิร์นเป็นรูปแบบบัตเตอร์ไฟล์นะคะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ประกาศขึ้นเมื่อคืนนี้นะคะมีดัชนีค้าปลีกนะคะติดลบไป 2.0% นะคะก็ 0.2% นะคะก็ดีขึ้นกว่าเมื่อเดือนก่อนที่ติดลบไป 1.4% ดาวโจนส์บวกได้ 51.14 จุดนะคะราคาน้ำมันดิบในเมกบวกขึ้นมา 1.47 นะคะอยู่ที่ 93.67 นะคะค่าเงินยูโรอยู่ที่ 1.239 นะคะส่วน SPDR ถือทองเท่าเดิมเรามาดูกราฟทางเทคนิคกันนะคะนี่เป็นภาพกราฟราคาทองคำในราย4ชั่วโมงนะคะก็จะเห็นว่าเมื่อคืนไปทำไฮใกล้ๆบริเวณ 1,620 นะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นแนวต้านอยู่นะคะมองว่าถ้าแนวต้านถัดไปก็อยู่ใกล้ๆบริเวณ 1,627 นะคะส่วนแนวรับนะคะก็จะเห็นว่าแนวรับแรกก็คือบริเวณ 1,605 นะคะเส้นค่าเฉลี่ยตรงนี้นะคะ 1,605 ก็แนวรับอยู่ระหว่าง 1,605 ถึง 1,598 นะคะก็จริงๆไม่ควรที่จะหลุด 1,600 ลงมานะคะถ้ายังมีแนวโน้มจะปรับตัวขึ้นได้ในระยะถัดไปเนี่ยก็ไม่ควรที่จะหลุด 1,600 ลงมานะคะส่วนถ้าหลุด 1,600 ลงมานะคะก็อาจจะลงมาที่บริเวณ 1,590 ได้นะคะบริเวณนี้ 1,590
่วนภาพใหญ่ๆนะคะก็ยังมองว่าเป็นลักษณะของการไซด์เวย์ในกรอบ 1,560 ถึง 1,640 นะคะถ้าหากว่าเข้ามาใกล้ๆในแนวรับก็สามารถที่จะเปิดลองได้นะคะแล้วก็ปิดทำกำไรบริเวณแนวต้านหรือว่าเทรดดิ้งในกรอบนี้นะคะสรุปแนวรับในวันนะคะอยู่ที่บริเวณ 1,605 ถึง 1,598 นะคะแนวต้านอยู่ที่บริเวณ 1,620 ถึง 1,627 นะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำจากบริษัทคลาสสิโกฟิวเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ